านก่อนนะคะครับครับวันนี้รับอีเวนต์อยู่ที่วัดแล้วจะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้เขียนเสร็จแล้วก็อธิษฐานสวัสดีค่ะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวมาออกงานอีเวนต์อยู่ที่วัดกาหลงค่ะวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครนะคะซุปร้อนๆกันเลยจ้ากาแฟก็มีนะครับกาแฟก็มีวันนี้เราเป็นเมนเป็นแบบว่าเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ค่ะเราจะทำวางไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะใส่เส้นแค่คำเดียวไปขอน้ำน้ำสั่งได้เลยนะคะค่ะได้ทุกน้ำเลยค่ะสำหรับพี่น้องที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับถ้าต้องการจะมาเช่าดอกไม้ต้นทองอยู่ด้านนี้นะครับบางท่านจะเดินทางมาปีจอออกกองด้านนี้เลยนะครับดอกไม้ต้นเทียนทองดอกไม้ต้นทองเรามีนี้ที่หนึ่งมีทอง5แผ่นนะครับมีทอง5แผ่น5แผ่นก็ปิดตรงนี้ถ้า3แผ่นนะครับเหลือ2แผ่นไปปิดองค์ใหญ่ด้านนอกนะครับองค์ใหญ่2แผ่นนะครับอันนี้ทำบุญ100นะครับหล่อแล้วก็ประยนต์นะครับอดีตเจ้าว่าวัดกะหลงนะครับจะหล่อในวันที่22นี้นะครับมีแผ่นทองก้อนทองก็ได้หลวงพ่อประยนต์นะครับหรือท่านพระครูสาครศิรวัฒน์แต่ส่วนมากเราจะรู้จักการแนะนำนะครับคือหลวงพ่อพยนต์นะครับจะมีพิธีหล่อส่วนด้านหลังก็มีพระพุทธรูปนะครับในมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับเป็นร้อยปีแล้วนะองค์ใหญ่นั่นหลวงปู่แดงนะครับเรียกว่าหลวงปู่แดงแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปอีกหลากหลายนะครับอยู่ในวิหารนะก็ไปอ่านได้แล้วที่ฐานจะมีบอกนะครับว่าหลวงพ่อชื่ออะไรวัดไหนนะจะมีบอกอยู่ในวิหารนั่นแหละครับแต่ว่าข้างในดอกไม้ด้วยทองเขาก็มีนะครับแต่เราบูชาด้านนอกนะครับดอกไม้ทุบเทียนบูชาด้านนอกนะซ้ายมือของท่านนั่นแหละครับบูชาด้านนอกจุดเทียนทูบด้านนอกเอาเฉพาะแผ่นทองอย่างเดียวนะครับเข้าไปติดพระพุทธรูปในวิหารนะครับแล้วขอสิ่งพรได้ไปอ่านประวัติของท่านนะอยู่ข้างบนนะมีประวัติด้วยนะครับเราจะได้รู้นะได้รู้ได้ไปเล่าให้ลูกให้หลานเมื่อก่อนก็เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเดี๋ยวถ้าปรุงมาได้เสียรถทานฟรีกันเลยค่ะ
เดี๋ยวรสชาติจะเปลี่ยนให้เราชิมก่อนนะครับชิมก่อนแล้วค่อยปรุงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังนะครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละนะครับอยู่ใกล้ๆกับด้านวัตถุมงคลตรงนี้อะไรนะครับมาติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้ด้านนี้เลยค่ะไว้เดี๋ยวเราพี่น้องที่เดินทางมาเพิ่งจะเดินทางมานะครับที่จะมาเช่าเหรียญเขาเลยเมื่อเจ้าหน้าที่ก็ด้านใดก็บอกโอเคเสร็จก็ตรวจสอบพอผิดพลาดมาเราป้องกันไว้ก่อนนะครับเราป้องกันได้นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็มีแต่ว่าบางทีเลยมาตั้งหลายวันแล้วนะครับมาบอกมันก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่มันยุ่งนะครับมันยุ่งมากๆแล้วก็ลำบากเรียบร้อยนะครับตรวจไปเรียบร้อยกับตัวท่านเองแล้วก็ทางวัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบสักนิดหนึ่งว่าเหรียญที่เราจองกับเงินที่เราจ่ายมาตรงกันไหมนะครับสะดวกความสบายของท่านเองนะครับแล้วก็ทางวัดด้วยนะครับส่วนพี่น้องที่ปีทองก็เชิญด้านนี้เลยนะครับมาด้านนี้ได้เลยดอกไม้ที่จะทองนะครับอยู่ด้านนี้นะดอกไม้ที่จะทองนี้ก็มี2ที่ด้วยกันนะครับตรงนี้ที่หนึ่งนะตรงนี้ที่หนึ่งตรงนี้ก็ปิดองค์ใหญ่นะครับปิดในนี้สามแผ่นนะครับวิหารนั้นก็มีพุทธรูปนะครับมีพุทธรูป13องค์ด้วยกันนะครับ13องค์ด้วยกันมีก้อนทองให้ท่านได้เลือกหล่อกันก้อนใหญ่ก็ได้ก้อนเล็กก็ได้นะครับเรามาติดต่อสอบถามก็ถ่ายเจ้าหน้าที่ด้านนี้ได้เลยนะครับนะครับเหรียญรุ่นแอปเปิลของหลวงพ่อสดก็เชิญไปที่ร่มสีเขียวนะก่อนนะครับออกมานะสอบถามได้เลยนะครับก็มีอย่างเดียวใช่ไหมแต่ทองเขียนในวันนี้ราคาเท่าไหร่เลยจะได้รู้นะครับก็มีเกี๊ยวค่ะ
มี่เกี๊ยวไหมคะวันนี้เรามาถ้วยละ30บาทค่ะเพราะว่าเป็นงานบุญก็เลยรับถ้วยละ30บาทใช่ค่ะ30เราได้กินบะหมี่เกี๊ยวกุ้งด้วยนะอันนี้เป็นวิดีโอนะครับได้รับใบจองตอนนั้นก่อนเรียกใบอะไรก็ไม่รู้ผมเรียกใบจองแล้วกันสะดวกหน่อยนะครับจะมีให้เจ้าหน้าที่จะให้ใบมานะครับอันนี้หล่อหลวงพ่อพยนต์นะครับด้านนี้เลยนะครับหล่อหลวงพ่อพยนต์ก้อนใหญ่ทำบุญก้อนทองก้อนใหญ่นะครับถ้าทำบุญ 2,000 บาทอันนี้ก็มีวัตถุมงคลมาฝากอันนี้ทำบุญ 1,000 นะครับอันนี้ร้อยหนึ่งเวลา 19 00 นะครับซึ่งเป็นงานประจำปีวัดกระหลงด้วยนะครับวันสุดท้ายคือสุดท้ายนั่นแหละครับจะหล่อช่วงประมาณทุ่มหนึ่งถ้าท่านได้มานะครับมาท่านมาจองเหรียญหลวงพ่อสดนะครับก็ด้านโน้นนะครับรอจะเต็งธรรมดาของอร่อยก็ต้องแผ่นทองเขียนได้เลยนะครับเขียนได้เลยนะใช้ปากกากดลงไปแล้วนะครับแผ่นทองนิ่มส่วนก้อนทองก็มีสองก้อนก้อนใหญ่ 2,000 นะครับทำบุญ 2,000 ก็อยากให้ท่านได้ไปติดรถนะครับสอบถามได้นะครับมาด้านนี้สอบถามได้